ชาวบ้านฮือฮาพ่อนักโปรยทานงานบวชลูกสองแสนลั่นอยากช่วยหากินลำบากวันที่12พฤศจิกายนที่วัดศรีประจันตคามตําบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมีพิธีอุปสมบทนายจิรวิทย์ชติรัตน์โดยมีญาติพี่นอ้องเพื่อนและชาวบ้านใกล้เคียงกว่า1000คนแห่มาร่วมอุปสมบทและมารอรับเงินโปรยทานกันเป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่ภายในรอบอุโบสถเต็มไปด้วยประชาชนโดยช่วงเช้ามีการแห่นากรอบโบสถ และมีการโปรโยทานทั้งเหรียญและแบงค์เป็นจํานวนมากหลังจากโปรโยทานรอบอุโบสถเสร็จก็มีการแจกทานอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วยหลังจากนั้นนายสุชาติโชติรัตสมาชิกสภาจังหวัดประจิมบุรีพร้อมด้วยนายสวิทย์โชคตีรัตนายกเทศบาลตําบลประจันตคามได้ขึ้นรถกระเช้าที่เตรียมไว้เพื่อโปรโยทานเป็นธนบัตรใบละ1 0 0 500และ1,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า200,000บาทให้ผู้คนมาร่วมเกือบเกือบ1,000คนที่มารอรับการโปรยทานของพ่อนากันอย่างครึครื้นบางคนได้เงินไปกันกว่า1,000-2,000บาทเลยทีเดียวนายสุชาติกล่าวว่าในวันนี้ตนได้โปรยทานเงินไปแสนกว่าบาทเพราะอยากจะช่วยชาวบ้านเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นภาวะของโควิดทําให้ชาวบ้านหากินกันลําบากจึงคิดว่าการที่ช่วยแบบนี้ไม่ทําให้ตนเดือดร้อนพร้อมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมช่วยในการบวชในครั้งนี้ ขอให้ได้รับบุญร่วมกันส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่11พฤศจิกายนก่อนการอุปสมบทเจ้าภาพได้มีการเชิญหมอลำชื่อดังคณะระเบียบวัฒศินมาแสดงคอนเสิร์ตให้กับแขกที่มาร่วมยินดีกับงานอุปสมบทในครั้งนี้ชมกันอย่างสนุกสนานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ